สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พามาทดสอบการเปิดแอร์กับโซล่าบ็อกซ์นะครับจะมาดูว่าแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับที่ผมใช้ขนาด 12,000 BTU ช่วงที่เราเปิดสตาร์ทเครื่องตอนแรกเนี่ยมันจะกินไฟไปกี่วัตต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะกินไฟไปที่กี่วัตต์นะครับไปดูกันครับตัวนี้โซล่าบ็อกซ์นะครับ AC นะครับขนาด 3.5 กิโลวัตต์ของ SmartTech นะที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับใช้หลักๆแล้วเปิดแอร์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลอดไฟแล้วก็ชาร์จมือถือต่างๆนะฮะผมทดสอบตัวนี้ที่ทดสอบใช้ก็คือ3แผง400วัตต์โมโน3แผงเท่านั้นเองนะฮะแอร์นี่เปิดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมาดูการชาร์จกันหน่อยนะครับวันนี้แดดแล้วแต่นะครับแดดขึ้นลงๆอ่อนบ้างแรงบ้างนะครับปกติแล้ว3แผงจะมาที่ประมาณ30แอมป์28ถึง30แอมป์นะฮะตัวนี้แดดอ่อนอยู่นะครับเวลาตอนนี้ประมาณอันนี้ยังไม่ได้ตั้งเวลานะเวลา11นาฬิกานะครับตอนนี้แผง78แอมป์เองนะครับแต่แรงดันแบตเตอรี่เนี่ย27โวลต์นะครับตั้งโฟลต์ไว้ที่ 27.6 โวลต์กระแสชาร์จจากแผงกระแสมาจากแผงนะครับ 7-8 แอมป์เท่านั้นเองนะครับแรงดันแบตเตอรี่ครับโฟลต์อยู่ที่ 27.6 ก็คือ 27.6 นี่คือเต็มแล้วนะครับลิเธียมฟอสเฟตครับผมนะฮะอันนี้สัญลักษณ์วิ่งปกติแบตขึ้นปกตินะฮะอันนี้การกินไฟข้างบนตัวนี้ 10.8 วัตต์ผมเปิดหลอดไฟไว้1หลอดนะครับแล้วก็เบรกเกอร์อะไรต่างๆนะฮะ 10.8 วัตต์เดี๋ยวเราจะมาเปิดแอร์ครับผมแอร์ที่ผมใช้นะเป็นแอร์ไดกินครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะครับ 10.8 วัตต์นะฮะมารันแอร์กันนะครับเดี๋ยวเปิดที่25องศานะครับเปิดแอร์แล้วนะฮะเปิดแอร์แล้วสักครู่เดี๋ยวผมปรับเทมป์ลงมาโอเคนะครับแอร์ทำงานแล้วมาดูฮะจาก10วัตต์กว่านะครับขึ้นไปแล้วนะพัดลมทำงานคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานแล้วฮะคอมเพรสเซอร์จะค่อยๆทำงานขึ้นค่อยๆทำงานขึ้นนะครับเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ร้อยกว่าวัตต์แล้วครับลบออก10วัตต์นะครับเมื่อกี้หลอดไฟ10กว่าวัตต์ครับลบออก 10.5 วัตต์แล้วกันดูข้างบนนี้ครับผมนี่เปิดที่25องศานะครับระดับพัดลม2ขีดนะนี่ครับยังไม่ใช้โหมดอีโคโนมิกนะครับยังไม่ใช้โหมดประหยัดไฟนะครับแบบปกติไปเลยนะครับกลางวันทีนี้ช่วงแรกจะประมาณนี้แต่อีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับสายแผงครับผมเข้าไปตรงบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุไปในตัวห้องนะฮะสายนี่ฝังดินลงท่อลงกาวให้สนิทนะครับแผงอยู่ฝั่งนี้นะฮะตัวนี้ทำที่วางแผงใหม่ตามที่เคยเห็นนะฮะใบไม้หล่นแบบนี้นะครับมีผลทำให้การผลิตไฟลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดแผงจึงเป็นเรื่องสำคัญสามแผงที่ผมใช้นะเป็นแผงแตกซะด้วยนะครับนี่ครับที่เคยพามารีวิวนะฮะตัวนี้400วัตต์โมโนฮาร์ฟก็จริงแต่สังเกตว่าแผงเนี่ยมันคนละไซส์กันนะครับชุด1 2 3ตัวนี้ใช้ในห้องออฟฟิศตัวนี้นะครับห้องเก็บของอีก2แผงเนี่ยผมวิ่งไปบ้านครับนะครับในบ้านมีตู้เย็นพัดลมหลอดไฟแยกระบบนะฮะเครื่องซักผ้าอยู่ฝั่งนู้นแค่2แผงบริหารได้เราก็ใช้ได้ครับถ้าเราเข้าใจมันนะฮะเข้าใจว่าช่วงที่พายุลมมรสุมเข้าเนี่ยโอเคมันอาจใช้ไฟได้น้อยอันนี้เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยัง2แผงใช้ตู้เย็นได้ไหม2แผงใช้ตู้เย็นได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่าช่วงที่ผลิตไฟได้น้อยลงการใช้ไฟของเรามันจะได้น้อยลงเหมือนกันเราต้องลดการใช้งานลงมานะครับมันผลิตมากเราใช้มากโอเคมันผลิตน้อยเราอย่าใช้มากนะครับนี่คือถ้าติดตั้งใช้งานเองทำความเข้าใจ
นะครับสังเกตว่าแอร์แค่3แผงเปิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะถ้าช่วงที่แดดปกติเนี่ยเปิด 4-5 ชั่วโมงได้เลยกลางวันกลางคืนต่อได้อีกนะฮะขึ้นอยู่กับเราใช้อุณหภูมิกี่องศาถ้าท่านเปิด25 26 27เนี่ยโอเคมันกินไฟน้อยแน่ๆถ้าเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ด้วยนะฮะตัวนี้ต่ออนุกรมกันนะแผง400วัตต์ตัวนี้เป็นตัวที่แตกครับโครงตัวนี้ผลิตไฟได้ไอวางแผงเพิ่มได้อีกแถวหนึ่งนะฮะนี่ครับใส่ข้างล่างจะระยงระยางหน่อยอันนี้ผมไม่ได้ลงท่อลงอะไรเพราะว่าต้องใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอตลอดบางทีต้องมาถอดมาอะไรแต่ให้อยู่ในร่มนะฮะสายให้อยู่ในร่มงานติดตั้งก็จะจัดเก็บระเบียบนะครับถ้าเป็นงานติดตั้งจุดที่ไว้คอมเพรสเซอร์ครับผมนะครับก็อยู่ข้างหลังห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางแล้วก็ป่าเรียกอะไรป่าข่าต้นข่านะครับแล้วก็มีต้นยางนานะครับก็ปล่อยลมออกฝั่งนี้นะฮะตอนแรกว่าจะลงพื้นนะครับแต่ว่าอย่าเอาขึ้นข้างบนเลยนะฮะอย่าเอาขึ้นข้างบนเพราะว่าบางทีมันมีหมานะครับน้องหมานี่ครับเขาชอบมาเล่นแถวนี้นะครับก็ถ้าเล่นก็คือเล่นข้างล่างคอมเพรสเซอร์แล้วกันนะฮะแล้วก็ยึดติดกับตัวกำแพงเลยนะฮะอันนี้คอมเพรสเซอร์นะครับทำงานน่าจะเกือบเต็มสปีดแล้วนะฮะก็ถือว่าไม่ดังนะครับมันเป็นอินเวอร์เตอร์เนาะนะครับเรื่องแอร์ผมไม่มีความชำนาญเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเลือกแอร์ใช้กับงานโซลาร์เซลล์ก็ขอให้เป็นอินเวอร์เตอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่กระชากไฟแล้วก็มีโหมดประหยัดไฟนะฮะตัวนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เปิดโหมดประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวจะเปิดแบบ25องศาเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็มันประหยัดไฟได้ด้วยเลยคือเปิด25องศาถ้า24องศาลงมาเนี่ยมันก็จะกินไฟมากกว่านะครับอันนี้ท่อน้ำแอร์ทิ้งตรงนี้นะฉลากการกินไฟครับผม12,300 BTU นะฮะอันนี้แดดเปรี้ยงๆเลยนะครับนะครับตัวกำแพงนะครับมีผลต่อการทำให้แอร์ทำงานหนักนะฮะอย่างเช่นฝั่งเนี้ยเดี๋ยวตอนบ่ายฝั่งนี้กำแพงจะโดนแดดเต็มๆแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนซับไปข้างในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่แดดร้อนๆมากๆเนี่ยแน่นอนว่าแอร์จะทำงานหนักขึ้นนะครับถ้าตอนกลางวันแดดไม่ร้อนมีเมฆบังอะไรบังแอร์ก็ทำงานน้อยลงนะฮะขึ้นอยู่กับห้องที่เราติดแอร์ด้วยนะฮะตัวนี้ขนาดประมาณ15-16ตารางเมตรนะครับก็เลยใช้แอร์เนี่ย 12,000 BTU นะครับแต่ว่ามันมีเพียง 12,300 BTU นะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะถ้า 9,000 BTU อ่ะน้อยเกินไปนะฮะครับคำนวณดูตามตารางพื้นที่ห้องนะครับอย่างฝั่งนี้นะครับมันมีร่มบังนะครับไม่เป็นไรแต่ฝั่งนี้จะโดนแดดเต็มๆเพราะฉะนั้นยิ่งหน้าร้อนแอร์ก็จะทำงานหนักขึ้นนะฮะเนี่ยครับแดดเปรี้ยงเลยครับตอนนี้อันนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับขึ้นมา 7-800 วัตต์แล้วนะฮะ 12,300 BTU ครับแอร์ตัวนี้มันกินไฟสูงสุดประมาณ 1,200 ถึง 1,300 วัตต์นะครับแรงดันแบตเตอรี่ครับไฟชาร์จนะฮะแดดค่อนข้างที่จะปกติอยู่ครับนะอ่อนไปหน่อยนึงนะฮะ24 แอมป์ 800วัตต์แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับผม700กว่าวัตต์นะครับมันกินสูงสุดถ้า25องศาครับไปที่ประมาณ800กว่าวัตต์ตามที่เห็นก่อนหน้านี้เนาะนะครับแล้วก็มันนิ่งมาอยู่ที่700กว่าวัตต์นะครับครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแรงดันนะครับแผงชาร์จ26แอมป์ครับแรงดันยังโอเคอยู่นะฮะผ่านไป1ชั่วโมงครับผมนะครับการกินไฟก็จะลดลงมานะครับตอนนี้เหลือ300กว่าวัตต์นะฮะแล้วก็แผงผลิตไฟขึ้นๆลงๆเหมือนเดิมนะฮะแรงดันแบตเตอรี่ครับเปิดที่25องศานะครับในช่วงกลางวันและกลางคืนนะครับการกินไฟต่างกันนะครับเนื่องจากกลางวันเนี่ยแดดมันจะร้อนนะครับยิ่งห้องเนี้ยกำแพงคือมีแดดส่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้แอร์เนี่ยกินไฟมากกว่านะครับแต่กลางคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับการกินไฟเนี่ยจะน้อยมากๆเลยนะครับ
อย่างเช่นที่ผมเปิดที่26องศาแบบนี้การกินไฟก็ประมาณ100ถึง200วัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วยิ่งช่วงดึกๆมากนะครับการกินไฟก็100กว่าวัตต์บางช่วงนะครับก็เป็นไอเดียนะครับการเอาแอร์ไปใช้ในระบบโซลาร์เซลล์นะครับเราควรเลือกแอร์ยังไงอันดับแรกเลยนะครับเราควรเลือกแอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าเขากินไฟน้อยและไม่กระชากไฟนะครับแล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์ที่เราใช้เนี่ยควรเป็นระบบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับในปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมได้ใช้และรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้โซลาร์บ็อกซ์นะครับ24โวลต์ครับผมใช้แผงโซลาร์เซลล์400วัตต์ได้6ถึง8แผงนะครับถ้าใช้แอร์ก็ใช้6ถึง8แผงไปเลยนะครับราคาเฉพาะตู้เนี่ย 59,000 บาทของ Smarttech สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ได้นะครับที่ Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็ลิงก์รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ